สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่10นาทีคดีดังกับราศินีสิงสุวรรณนะคะที่ออกอากาศผ่านทาง YouTube Channel ในช่องของ RMTP u Live วันนี้เราเดินทางกันมาถึงวันพฤหัสบสปปดีของสัปดาห์และเราก็อยู่ด้วยกันกันกบแอพิโซดของหญิงชาราคนหนึ่งที่เบื้องหน้าเธอเป็นผู้มีจิตใจดีแต่รับหลังแล้วเธอคืออสุรกาย ตนหนึ่งเลยก็ว่าได้เรื่องราวของหญิงชราคนนี้นะคะเธอมีชื่อว่าโดโรทียาพูเอ็นเต้ถ้าใครจำได้ก็คือเธอเปิดสถานรับเลี้ยงคนชรานะคะแต่ว่า เธอก็ได้ฆาตกรรมคนชลาหลายคนแล้วก็ฝังศพไว้หลังบ้านของเธอนะคะแล้วเรื่องราวมันก็แดงขึ้นด้วยการที่กลิ่นเนี่ยมันคละครุร้งไปหมดจนมีคนมาแจ้งความเรื่องดำเนินไปจนถึงที่เธอนั้นหนีไปหายตัวไปนะคะแล้วก็ไปนั่งอยู่ในบ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งของอเมริกานะคะแล้วก็พบเจอกับชายคนหนึ่งเข้าเธอก็พูดคุยกันแล้วก็บอกว่าตัวเธอนั้นมาจากซานซิสโกนะคะเป็นหญิงไม้สามีเพิ่งตายเมื่อเดินที่แล้วแล้วก็ถูกแท็กซี่ชิงกระเป๋าเดินทางจนหมดตอนนี้เธออยากซ่อมรองเท้าส้นสูงสีม่วงคู่สวยของเธอเธอพูดคุยกับหนุ่มคนดังกล่าวนะคะว่าฉันไม่รู้ว่า รอดแองเจลิตไปทางไหนคุณช่วยแนะนำร้านซ่อมรองเท้าราคาไม่แพงได้ไหมเอาใกล้ๆโรงแรม Royal ไวก i n g บนถนนหมายเลขสานะคะฉันพักอยู่ที่นั่นชาววิลลิกนะคะพอฟังก็ชักสงสยัยเลยเอารองเท้าของเธอไปซ่อมนะคะแล้วก็ช่วยเธอนะคะในการประสานงานต่างๆพอเขาก็รองเท้า ไปคืนผู้หญิงคนนั้นก็รุกถามว่าคุณคงได้รับเงินค่าตอบแทนสังคมของรัฐสม่ำเสมอมากพอสมควรเลยใช่ไหมคะนะคะนี่คือสิ่งที่เธอเปิดประเดิมถามชาวขึ้นชาวก็ตอบว่าครับก็พอประทังชีวิตได้แบบระเบียบกระเสียนประสาคนตัวคนเดียวนั่นแหละครับนี่ก็คือเขาตอบอย่างทอมตัวนะคะ นอกเหนือไปจากนั้นโดโรเทียก็ถามต่อว่าทำไมเราไม่รองอยู่ด้วยกันชาวตอบว่าผมมีทุกอย่างที่ผมอยากได้แล้วครับเธอหยุดเงียบไปอีกนานแล้วก็เริ่มเปลี่ยนบทสนทนาจากนั้นเขาก็รับประทานอาหารเย็นร่วมกันและตกลงที่จะออก ไปซื้อของด้วยกันในวันรุ่งขึ้นสิ่งเดียวที่วิลลี่เก็บเงียบไม่แสดงออกคือความสงสัยว่าทำไมหญิงแปลกหน้าคนนี้นั้นถึงทําท่าสนิทสนมคุ้นเคยกับเขาได้ง่ายเหลือเกินและความแปลกใจนี้นะคะทำให้เขาคุ้นคลิดไม่เลิกจนกระทั่งเขาถึงอาพาร์ตเมนต์ถึงนึกออกว่าเธอเป็นผู้หญิงคนเดียวกับในข่าวทีวีเธอเป็นคนเดียวกับ ที่ทางการนั้นกำลังประกาศจับอยู่นั่นเองวินลีกนะคะเสียวสลังวาบขึ้นมาทันดีพอคิดได้แบบนั้นเขารีบโทรหาสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นเพื่อแจ้งเรื่องราวดังกล่าวนะคะและเขาก็แจ้งว่าผมนึกขอบใจตัวเองจริงๆที่ไม่ไต่สะพานที่เธอทอดให้วินลีกนะคะกล่าวว่าวันที่17พฤศจิกายนปี1977ประมาณ4ทุ่ม40นาที ผมได้เจอผู้หญิงคนดังกล่าวรถตำรวจ6คันกระจายล้อมรอบโรงเรียนรอยยลอไวกิ้งค่ะจากตำรวจโพลนะคะรวมไปถึงเพื่อนร่วมงานเนี่ยก็ประจำตำแหน่งครบแล้วก็ไปเคาะประตูห้องหลังจากนั้นนะคะภายหลังประตูห้องก็มีเสียงตอบถามกลับมาว่าใครคะตำรวจบอกว่าการุณาเปิดประตู พอประตูเปิดออกช้าๆหญิงผมขาวออกมามองจากพอแสดงแบัตรประจำตัวเธอรับไปดูอย่างสงบแล้วก็เชิญเขาเข้าไปในห้องตำรวจพูดว่าผมขอดูบัตรประจำตัวหรือใบขับขี่หรือบัตรประกันสังคมหน่อยได้ไหมครับหญิงชรามไม่สะทกสถานเธอเดินช้าๆไปที่เตียงเปิดกระเป๋าโดยไม่พูดอะไรส่งบัตรให้ตำรวจ หลังจากเห็นชื่อในบัตรแล้วนะคะจากตำรวจพรนะคะจึงพูดอย่างเป็นทางการว่าคุณโดโรเธียคุณโดนจับกลุ่มทราบสิทธิธรรมกฎหมายของคุณหรือไม่ โดโรเทียก็ยังไม่สะทกสะทานและไม่สแสดงท่าทีขัดขืนแต่อย่างใดเธอเพียงหยิบเสื้อคลุมสีแดงแล้วก็เดินตามตำรวจออกไปอย่างเงียบๆค่ะหลังจากนั้นนะคะเธอสวมกุญแจมือก่อนที่จะถูกส่งไปยังท่าอากาศยานเบอร์แบงค์เพื่อส่งกลับไปที่ซาคราเมนโตโดโรเทียบอกว่าฉันไม่ได้ฆ่าใครสักคนเธอพูดหนักแน่นกับตำรวจฉันแค่ เอาเช็คของพวกเขาไปขึ้นเงินตำรวจพูดว่าคุณรู้ไหมคุณโดนตั้งข้อหาแล้วนะคะและเขาก็บอกว่าฉันเป็นคนดีฉันเป็นคนดีมากฉันเป็นพระแม่ของคนยากจนและสังคมจะติด จะตัดสินชั้นแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่คือคำพูดของเขาในวันที่31มีนาคมปี1989ที่ศาลเมืองซันครามเมนโตนั่นเองเธอยังพูดต่ออีกว่าดิฉันไม่เคยฆ่าใครหรอกค่ะโดโรเทียพูเอนเตน้ในชุดสีฟ้าและสร้อยไข่มุกยืนยันหนักแน่นกลางศาล เธอผู้นี้ได้รับฉายาจากนักข่าวว่าแม่พระนักฆ่าแห่งซันครามนโตนั่นเองการพิจารณาคดีของโดโรเทียนะคะได้ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ของซันครามนโต้ว่าเป็นคดีที่สะเทือนอารมณ์มากที่สุดเพราะหญิงคนนี้ครั้งหนึ่งสังคมได้ยกย่องว่า เป็นแม่พระของคนยากเธออุทิศชีวิตที่เหลืออยู่เพื่อช่วยคนวัยเดียวก,กันกับเธออย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยบ้านพักคนชราบ,บนถนน F ถือกำเนิดขึ้นและดำเนินอยู่ได้ด้วยความอุตสาหะ เป็นที่น่าชื่นชมขององค์การของการกุศลและองค์การประกันสังคมคนชราในบ้านพักทั้งหมดคือคนเสพยาติดสุราไล้ถิ่นฐานสภาพจิตสุดโทมคนที่แม้แต่สังคมรังเกียจแต่สำหรับโดโรทียไม่เคยปฏิเสธคนเหล่านั้นเลย บ้านพักคนชลาและผู้ได้โอกาสทางสังคมเลขที่1426ถนน F เคยเป็นบ้านส่วนตัวของริคาร์โด ออโดริก้านะคะซึ่งเขาคือชาวเม็กซิกันที่อพยพมาต่อมาโดโรเทียก็ได้เจรจาขอเช่าเดือนละ600เหรียญโดยริคาโดนะคะก็ยอมย้ายลูกเมียออกจากบ้านไปเช่าบ้านหลังใหม่เพราะเห็นน้ำใจอันประเสริฐของเธอโดโรเทียวิ่งติดต่อขอใบอนุญาตจากราชการต้อนรับคนชราทุกประเทศเ แล้วก็ทุกเชื้อชาติเพราะเธอพูดได้หลายภาษาเธอเก็บเงินค่าใช้จ่ายน้อยนิดโดยหักจากเงินประกันสังคมที่พวกเขาได้รับจากรัฐบาลเธอเป็นประชาชนตัวอย่างซึ่งถือว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระและก็เป็นนักบุญทนายแก้ต่างแล้วก็ตั้งคำถามที่ทำให้ลูกขุนนิ่งแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรออกมา โดยทนายพูดว่าคนดีที่หายากแบบนี้หรือคือคนที่ท่านกำลังตัดสินว่าเขาคือฆาตกรเป็นที่รู้กันว่าโดโรเทียมิลเลอร์เบนจามินฟริงและลีโอคาเพนเตอร์3ใน7ของผู้เสียชีวิตในบ้านพักคนชาราที่มีปัญหาทางจิตสุขภาพเสื่อมโทรม เหมือนไม้ใกล้ฝั่งเป็นไปได้ไหมว่าศพทั้งเก้าที่ขุดพบอาจเป็นศพที่ตายโดยสาเหตุธรรมชาติและไม่ว่าผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จะเป็นอย่างไรท่านคณะรุกขุนกรุณากระทําต่อจำเลยที่ประกอบคุณงามความดีโดยปล่อยให้โดโรเทียได้ใช้ชีวิตบั้นปลายที่เหลือเพียงเล็กน้อยในที่ซึ่งปราศจากการคุมขังเพื่อเป็นการทดแทนความดีของเธอที่ได้ทาต่อสังคม ซึ่งแท้จริงแล้วโดโรเทียมีความเป็นมาอย่างไรเธอคือแม่พระหรือซาตานกันแน่ทำไมโดโรเทียหญิงผมขาวที่พูดจาอ่อนหวานจึงเป็นฆาตกรใจเหี้ยมถ้าเธอโหดร้ายทำไมจึงเลือกอาชีพนักสังคมสงเคราะห์แต่ถ้าเป็นแม่พระ ทำไมถึงพบศพอย่างน้อยเจ็ดศพที่ฝังอยู่ในบ้านและนอกบ้านพักคนชลาเลขที่1426ถนนเอเรารองมาทำความรู้จักประวัติของโดโรเทียไปมากกว่านี้ไปพร้อมๆกันนะคะสิ่งใดที่ตัวของเขาหล่อล้อมความโหดเหี้ยมให้เธอนั้นจากแม่พระกายมาเป็นฆาตกรโดโรเทียนะคะโดโรเทียนั้น ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่9มกราคมปี1926ที่เมืองเลดแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียนะคะเธอมีชื่อจริงก็คือโดโรเทียเฮเลนเกรยพ่อนะคะชื่อว่าเจสซี่เกรย แม่ชื่อทรูดี้มีอาชีพเป็นเกษตรกรรับจ้างเก็บไฟ้าทั้งคู่เป็นพวกขี้เหมาฐานะครอบครัวจึงอยู่ในสภาพที่ย่ำแย่ค่ะดังนั้นสิ่งแรกที่โดโรเทียจำความได้ตอนสามขวบก็คือการสารวนอยู่กับการอาเจียนของบิดามารดาและเก็บผลไม้เอาเงินเป็นค่าขนมของตัวเอง น่าสงสารนะคะที่ชีวิตวัยเด็กของโดโรเทียนั้นเธอต้องประสบเคราะห์กรรมไม่น้อยเริ่มจากพ่อเป็นวันโลกตายเมื่อเธออายุแปดขวบอีกปีต่อมาแม่ก็ตายด้วยอุบัติเหตุมอเตอร์ไซค์ทำให้พี่น้องตระกูลเกรถูกแยกไปเลี้ยงตามที่ต่างๆส่วนโดโรเทียนั้นเป็นลูกหนึ่งในเจ็ดที่ถูกนำมาเลี้ยงในสถานเด็กกำพร้า และถูกญาติไปอุปการะในเมืองเฟรนโน่แคลิฟอร์เนียโดยภายหลังค่ะเธอได้สร้างเรื่องวัยเยาวขึ้นมาใหม่โดยใช้จินตนาการของตัวเองเช่นเป็นลูกใน18คนของครอบครัวเม็กซิกันที่อบอุ่น ตามบันทึกสัมโนครัวนะคะเพราะว่าโดโรเทียนั้นย้ายบ้านเป็นว่าเล่นเลยค่ะโดยครั้งแรกอยู่ที่เมืองปานาเมื่ออายุ13เป็นนักเรียนที่รอดเองจริตเมื่ออายุ16กก็ได้ย้ายไปอยู่ โอลิมเปียวอชิงตันนะคะทำงานเป็นพนักงานเขย่ามิลช์เชคในร้านไอศครีมระหว่างฤดูร้อนปี1945โดโรเทียแต่งงานมาแล้ว4ครั้งครั้งแรกเมื่ออายุ17ปีสาม,มีชื่อเฟรดมอร์ฟอลนะคะเป็นนายทหารที่เพิ่งกลับมาจากฟิลิปปินส์เขาพบกับโดโรเทียในช่วงที่เธอทำอาชีพขายตัวค่ะ โดโรเทียได้แต่งงานกับแม็กฟอลหลังจากพบกันเพียงแค่สองสาเดือนและหลังจากแต่งงานไม่นานเธอก็ออกฤทธิ์อาจจะเป็นเพราะว่าความยากจนในวัยเด็กโดโรเทียจึงติดนิสัยเสียมาคืออยากมีชีวิตที่สุขสบายเธอชอบแต่งตัวด้วยเครื่องประดับราคาแพงเพื่อให้ดูยั่วยวนแต่ที่แยก่กว่านั้นคือเธอเป็นคนขี้โกรกจนเข้าสายเลือดเธอชอบ แต่งเติมเรื่องราวในอดีตของตนเองให้มีหน้ามีตาในสังคมเช่นโมว่าเคยอยู่ในเหตุการณ์ต่างๆในช่วงสวงครามโลกครั้งที่สองโมว่าเป็นน้องสาวของทูตสวีเดนหรือบางทีก็โมว่าเป็นเพื่อนกับดาราภาพ,พยนตร์ดังในสมัยนั้นนะคะดูโรเทียมีลูกกับแม็กฟอลสองคนแต่ชีวิตคู่สมรส เริ่มล่มจมเพราะเขาจับได้ว่าโดโรเทียตั้งคันปิดศนาหลังจากหนีไปรอดแองเจลิสแล้วก็คลอดลูกคนที่สองแต่เธอทำแท้งเอาเด็กออกก่อนแม็กฟอรรับไม่ได้ก็เลยขอหย่าของจากเธอนะคะหลังจากที่แต่งงานกันได้แค่สองปีในปี1948 โดโรเทียอายุ19จึงเป็นแม่ไม้ขณะที่วัยเพียงแค่นี้นะคะเธอจําเป็นต้องมีเงินดํารงชีพด้วยสัญชาตญาณเอาตัวรอดสอนให้เธอฝึกวิธีปลอมแปลงเช็คของสาม,มีหรือจากคนรู้จักมาขึ้นเงิน และนี่ก็คือผลงานครั้งแรกบนแฟ้มอาชญากรนะคะที่เธอถูกตำร,รวจจับอย่างรวดเร็วต้องติดคุกถึง4ปีแต่เอาเข้าจริงเธอติดคุกแค่1ปีเท่านั้นและเธอก็ได้รับภาคทันหลังจากจำคุกแค่6เดือนแต่เธอก็เดินทางเข้าเมืองอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายเพราะเธอคิดว่ากฎหมายเอาผิดเธอไม่ได้ การได้เงินได้ง่ายๆนะคะจากการอ่อยเหยื่อนั้นทำให้โดโรทีนั้นเคยตัวจนสลัดไม่หยุดนะคะหลายเดือนก่อนจาก การออกคุกนะคะโดโรเทียนั้นได้วางแผนไว้ในหัวว่าเมื่อพ้นโทษเธอจะทำกิจกรรมสถานเลี้ยงดูคนชราสำหรับคนด้อยโอกาสในสังคมและนี่คือชีวิตคุกครั้งแรกและแน่นอนว่ามันไม่ใช่ครั้งสุดท้ายในปี1942นะคะโดโรเทียแต่งงานอีกครั้งกับแอ็กเซลโจแอนสันนะคะชาวร่างยักษ์ซึ่งเป็นคนสวีเดน พ่อค้าเดินทะเลนิสัยของเขาหยาบคายความสัมพันธ์คู่สมรสนี้แปลกประหลาดอย่างรุนแรงค่ะในปี1960โดโรเทียต้องโทษจำคุกเป็นเวลา90วันที่เรือนจำกลางซันคราโตนะคะในข้อหาเป็นโสเพนีตำรวจพบ เธอในซ่องแต่เธออ้างว่าไปเยี่ยมเพื่อนเท่านั้นแต่ว่าสารก็ไม่เชื่อต่อมาเมื่อโรเทียพ้นโทษนะคะเธอต้องโทษจำคุกอีก90วันเนื่องจากตำรวจพบว่าเธอนั้นเร่ขายตัวอยู่โดยแอ็เซลจอหแนสันนะคัอยังเป็นสามีอยู่นั้นมีให้ความสนใจในพฤติกรรมของภรรยาค่ะ เพราะเขามักจะอยู่ไม่ติดบ้านนานๆจะกลับมาสักครั้งหนึ่งและทุกครั้งที่กลับมาก็จะพบชายอื่นอยู่กับเมียของตอนเองนะคะในปี1966โดโรเทียยากับแอ็กสันโจโฮเฮนสันแล้วก็แต่งงานกับโรเบิร์ตโฮเซพูเอนเต้ที่เม็กซิโกโในปีเดียวกันนั้นเองเธอรักโรเบิร์ตแล้วก็กล่าว ว่าสามีทุกคนที่ผ่านมามีปัญหาหมดแต่โรเบิร์ตอายุอ่อนกว่าโดโรเทียมากกว่า18ปีจึงไม่แปละคะ่ะที่เขามักเที่ยวหลับนอนกับใครต่อใครไปทั่วก่อนที่ชีวิตการแต่งงานครั้งนี้จะล่มสลายเธอเริ่มก่อตั้งบ้านพักคนชราที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอเป็นบ้านสามชั้นจำนวน16ห้องนอนตั้งอยู่ที่บ้านเลขที่2001 ถนน F ชื่อว่าซามาริตันเป็นบ้านพักฟื้นสำหรับคนติดเหล้าแล้วก็เธอก็ย้ายไปอยู่กับโรเบิร์ตในปี1968ช่วงนั้นเองค่ะโดโรเธียอ้วนมากไม่สามารถควบคุมน้ำหนักของตนเองได้ แต่เธอพยายามทำดีที่สุดเธอปกปิดร่างกายด้วยผ้านะคะพรางตาจนดูคล้ายกับดารานักแสดงเธอมีท่าทางดังนางเอกหนังจนคนข้างๆต้องหันไปมองและแล้วความสัมพันธ์ของเธอกับคนรักหนุ่มลาตินโรเบิร์ตก็สิ้นสุดลงเมื่อเธอชกหน้าเขาชายหนุ่มนี้ออกจากบ้านขับรถ ออกไปนะคะแล้วก็หายไปจากชีวิตเธอแล้วไม่กลับมาอีกเลยและในปีต่อมาธุรกิจบ้านพักฟื้นของเธอก็เริ่มทำให้เธอนั้นมีหนี้กว่า1,000 10, งเรียญน,นะคะปี1976นะคะโดโรเทียย้ายไปบริหารหอพักที่ถนน21และถนน F s a n c นค m e n t มในปี1976และแต่งงานใหม่กับคนเช่าคนหนึ่งที่มีนามว่า เบดแองเจลหลังจากนั้นนะคะก็ทั้งคู่ก็ดูเหมือนจะดื่มเหล้าแทนน้ำเลยค่ะด้วยแฟนคนดังกล่าวของเขานะคะแต่เธอก็ไม่ได้รังเกียจเพราะชีวิตเธอก็เคยชินกับพวกขี้เหล้าอยู่แล้วเธอกับเพื่อนนะคะในคุก คุยกันว่านี่คือวิธีการหาเงินที่ง่ายที่สุด1ปีที่ออกจากคุกนะคะโดโรเทียตั้งท้องและคลอดลูกสาวแต่เธอกำจัดลูกสาวอย่างรวดเร็วโดยยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นเธอไม่อะไรยอาวรลูกสาวของตัวเองเลยสักนิดต่อมาโดโรเทียก็แยกย้ายไปกับเออเปโดรอีกครั้งหนึ่งแต่ในเวลานั้นนะคะเธอเป็นเจ้าของและเป็นผู้บริหารเพียงคนเดียวเงินสดทั้งจาก องทุนคนชราที่เข้ามาเคยอยู่อาศัยรวมถึงผู้ศรัทธาเนี่ยก็เริ่มเข้าหาเธอไม่เว้นแต่ละวันแต่โดโรเธียต้องการเงินมากกว่านั้นและแล้วการฆาตกรรมทั้งแรกในชีวิตของโดโรเธียก็มาถึงค่ะรูทนะคะย้ายเข้ามาอยู่บ้านพักคนชราของโดโรเธียในเวลาต่อมาเธอถูกโดโรเธียหลอกให้มาเป็นหุ้นส่วนร้านอาหาร ซึ่งเปิดในเวลากลางวันนะครเป็นร้านเล็กๆทำให้เธอต้องสูญเสียเครื่องเพชรและเงินทองเกือบทั้งหมดมูลค่า6,000เหรียญเธอเขียนระบายความรู้สึกนี้ให้กับสามีที่กำลังป่วยอยู่ในโรงพยาบาลทหารผ่านศึกและมีความหวังว่าธุรกิจของเธอที่เธอเป็นหุ้นส่วนอาจมีอนาคตภายในวันข้างหน้าแต่หลังจากนั้นอีกสอาทิตย์ค่ะมันโรนั้นกลับ วิ่งไปหาเพื่อนในร้านทําผมแล้วก็พูงออกไปว่าฉันรู้สึกว่าฉันกำลังจะตายหลังจากนั้น16วันค่ะรุดมันโลนั้นก็ตายเพราะยาไทาลินินและก็โคเคีนที่เกินขนาด เรื่องราวของโดโรเทียนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามรับฟังกันได้ในอพิโซทถัดไปนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาเกินมามากแล้วสำหรับพรุ่งนี้จะเป็นอพพิโซด์ปิดท้ายของโดโรเทียนะคะเรื่องราวของเธอตอนจบทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามรับฟังกันได้ทาง RMTP u Live วันนี้ฝนวรศนีสิงห์สุวรรณต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ